นี่เป็นสภาพนะครับสบภาพความเสียหายของโรงเรียนบ้านหนองอีไทยตำบลสุขสวัสดิ์อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแรงลมนะครับได้พัดหลังคาปลิวหายไปทั้งหลังเลยนะครับเมื่อวันที่24และ25เมษายนเกิดความเสียหายรวมแล้ว9อำเภอประชาชนเดือดร้อนนะครับ109โครเรือนนอกจากนี้ยังมีส่วนทุเรียนภูเขาไฟในพื้นที่อำเภอขุนหารเสียหายอีก6ไร่ ทุเรียนนะครับร่วงไปประมาณ3ตันนะครับแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อระบบการตลาดนะครับเพราะว่าทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดศรีสะเกดจะมีผลผลิตในแแต่ละปีนะครับประมาณมากกว่า4,000ตันเบื้องต้นนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับนายทวัตสุรบาลก็ได้สั่งการนะครับให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมการให้การช่วยเหลือแล้วกับ เช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นนะคะพายุฤดูร้อนพัดต้นไม้ใหญ่ค่ะโค่นทับหลังคาในลานจอดรถของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ที่อยู่ริมถนนมิตรภาพสายขอนแก่นอุดรธานีที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้รับความเสียหายทั้งแถบเลยนะคะอย่างทีค่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพขณะนี้เนี่ยมีรถยนต์จอดอยู่ใต้หลังคาเสียหายไป4คันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตัดต้นไม้ให้เหลือเป็นท่อนเพื่อจะได้เก็บกู้ออกจากพื้นที่ได้โดยเร็วนะคะก็เหตุผลเพื่อที่จะได้รองรับผู้ป่วย ที่เข้ามาติดต่อในภายในโรงพยาบาลค่ะส่วนเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะหน่วยง,งานต่างๆก็ออกประกาศเตือนค่ะให้ประชาชนอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่หลีกเลี่ยงการจอดรถใกล้ต้นไม้ใหญ่เนื่องจากว่าช่วงนี้ยังมีลมกระโชกแรงอยู่ค่ะโอ้โหกภาพจากที่โรงพยาบาลชพาจื์ค่อนข้างหนักนะครับรถเนี่ยเสียหายหลายคันเพราะว่าหลางังคาเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับไปต่อกันที่จังหวัดบึงกาฬนะครับทหารได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแสงฝ่ายปกครองอสกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาร่วมกันเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุนะครับในตำบลนานแสงอเภอสีวิไลมีบ้านเรือนเสียหาย4หมู่บ้านนะครับแล้วก็เสียหายสิ้นเชิงคือหายไปทั้งหลังเลยเนี่ยก็คือ1ห,หลังด้วยกันนะครับแล้วก็ที่อบตอน,นาแสงนะครับตอนนี้ก็ต้องมีการจัดซื้อสังกะสีไปกว่า450แผ่นมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรนะครับก็ควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตการเกษตรไว้ด้วยครับส่วนในอำเภอเสกาและอำเภอบึงโขงหลงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ ส่วนเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับบนถนนสายเซกาสกลนครที่หักโค่น12ต้นแล้วก็จุดที่2นะครับก็คือระหว่างบ้านดงสารถึงบ้านท่าสมดานที่หักโคน่นจุดนี้อีก7ต้นนะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงการและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออากาศก็ตอนนี้นะครับเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนเสาไฟฟ้าให้ใหม่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้ไฟได้ตามปกติกับ